ใช้กับไม่ใช้เอเจนซี่เรียนต่อจีนต่างกันขนาดไหนนะคะมีเคสสตัดดี้มาฝากน้องๆทุกคนเลยค่ะมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศจีนค่ะติดโครงการ985211 Double First Class ซึ่งคือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเหมือนกันนะคะเขาเขียนบนเว็บไซต์จีนเลยนะคะว่าถ้านักเรียนอยากเรียนต่อปอโทภาคอินเตอร์แต่ปอตรีจบภาคอินเตอร์มาเหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน IELTS หรือไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนไปสอบภาษาเพิ่มเติมแค่มีเอกสารออกมานะคะว่าเรียนจบเป็นภาคอินเตอร์ก็สามารถสมัครต่อปอโทภาคอินเตอร์ได้เลยค่ะแต่โชคดีที่มีคอนแทคกับมหาวิทยาลัยทางนี้อยู่ก็เลยมีการเช็คไปอีกรอบนึงก่อนสมัครนะคะว่าอันนี้เนี่ยจริงหรือเปล่านะคะเพราะบางทีบนเว็บไซต์กับความเป็นจริงมันไม่ค่อยแมทช์กันเท่าไหร่เนาะซึ่งพอเช็คไปแล้วเนี่ยมหาลัยก็บอกมาว่าได้สมัครได้เลยไม่ต้องไปสอบ IELTS เพิ่มเติมเราก็เลยสมัครให้กับน้องคนนี้เลยนะคะแต่พอสมัครไปแล้วแอปพลิเคชันโดนตีกลับทุกคนโดนตีกลับบอกว่าให้นักเรียนไปสมัครสอบภาษาอังกฤษพี่ก็เลยงงก็เลยส่งไปถามอาจารย์ที่รู้จักอีกรอบนึงอาจารย์บอกว่าเอ๊ะไม่น่าใช่นะส่งมาใหม่พอส่งไปอีกก็โดนตีกลับกลับมาอีกนะคะก็ต้องไปไฟกับเขาต่อว่าไหนบอกว่าส่งได้เลยไงเขาบอกว่าอ๋อขอโทษเขาผิดพลาดเองก็คือทำให้น้องคนนี้เนี่ยก็สมัครเข้าไปใหม่อีกรอบนึงแล้วตอนนี้นะคะก็คืออยู่ในขั้นตอนการจะสัมภาษณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าความแตกต่างที่ใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆที่สมัครเองกับนักเรียนที่ใช้เอเจนซี่นะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้กดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย